ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกเติมถูกกับเติมเองอย่างแน่นอนเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเซฟแปะคอนแทคไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามากดกันได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารับเติมค่อนข้างหลายเกมมากๆเลยนะยังไงนะคะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับเซฟแปดบาซีนะคะในเกมคุกกี้รันคิงดอมนั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ดูทีเซอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจนวันนี้เนี่ยก็มีปล่อยอีกหนึ่งทีเซอร์เล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันเกี่ยวกับการอัปเดตแพทในครั้งหน้าซึ่งนะคะในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแดนแห่งการทำลายล้างและเพลิงไฟซึ่งนะคะเซฟจากที่สังเกตเนาะจากที่ว่าดูในส่วนของหอคอยนะทุกคนนะคะคุกกี้นั้นสุกคุกกี้บุกหอคอยด้วยเนาะแล้วก็ตัวของคิงดอมอะค่ะคิดว่าเนี่ยตัวนี้ทุกคนเหมือนมันมาซ้ำกันเนาะนะคะหรือมันมาทั้งแบบในคิงดอมแล้วก็ในส่วนของทาวเวอร์เลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยค่อนข้างแจ๋มมากๆซึ่งการนะคะดีไซน์ตัวละครเนี่ยค่อนข้างเท่มากๆเลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะว่าตัวมันแบบสุดโหดสุดเท่เลยนะคะจากที่ดูแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวของบีสนะคะก็คือน่าจะคล้ายๆตัวของน้องก่อนหน้านี้เนาะนะคะทุกคนนะคะซึ่งตัวละครค่ะนะคะบทบาทในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของโกรชีทด้วยนะคะแล้วก็ตัวขวามือข้างบนนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นตัวอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นเมนหลักที่จะเข้ามาและจะเข้ามาในรูปแบบระดับไหนทุกคนอาจจะต้องรอดูกันนะคะซึ่งการอัปเดตนะคะเดี๋ยวอาจจะไปอิงจากตัวของไลฟ์เกาหลีด้วยนะคะว่าเขาไลฟ์อะไรเกี่ยวกับตัวของ Kingdom บ้างแล้วก็แพทหน้าเนี่ยน่าจะอัปเดตค่อนข้างเยอะทั้งสตอรี่เนื้อเรื่องนะคะการเอาตัวของโกชีทจะมีหรือเปล่าเพราะว่าสตอรี่เรื่องนี้เกี่ยวกับโกชีทแล้วโกชีทเนี่ยมันเคยเปิดให้สุ่มกันไปแล้วอาจจะคล้ายดาร์กโกโก้หรือเปล่านะคะพ่อดาร์กของเราเนาะที่มีการเอาเวกคุกกี้นะคะเดี๋ยวไปดูทีเซอร์อีกตัวนึงกันนะคะทุกคนโอเคนะคะอันนี้อีกหนึ่งทีเซอร์นะคะที่ได้ดูกันนะคะก็คือในที่สุดก็เจอกันสักทีจะเป็นสัญลักษณ์ของโกชินนะคะกับตัวของธาตุไฟเซมไม่รู้ว่ามันจะมีแพ้ทางชนะธาตุหรือเปล่านะคะแต่ตัวละครเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยและก็มีตัวนี้อีกนะคะนี่แต่ละตัวเซฟไม่รู้เป็นตัวชื่ออะไรบ้างอ่ะทุกคนแต่บอกเลยนะคะว่าสตอรี่เนื้อเรื่องน่าจะเข้มข้นมากๆเลยบทบาทของเรานะคะคุกกี้ที่อยู่ในพาร์ทของโกชีสนะคะกลับมามีบทบาทเนาะในบาทชีสเค้กก็มีนะคะตัวของหลายๆตัวเซฟคิดว่าอาจจะมีการบัฟกันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็การตะลุยด่านนะคะมีอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือเหมือนเปลี่ยนสตอรี่เนื้อเรื่องแบบสิ้นเชิงเลยทุกคนจากที่เป็นน้องปะการังเปลี่ยนมาเป็นแบบเวอร์ชันไฟแล้วตัวเนี้ยเท่มากคือถ้าแบบทุกคนถามทุกคนง่ายๆเลยนะคะระหว่างโกชีกับตัวใหม่ทุกคนเชียร์อะไรดูดิตัวใหม่แบบเท่มากเลยทุกคนนะคะก็อันนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวของทีเซอร์ที่ปล่อยมาอีกตัวหนึ่งเมื่อเช้านะคะซึ่งเซฟนั่งดูอยู่เดี๋ยวไปดูไลฟ์ของทางเกาหลีเพิ่มเติมกันนะคะพอดีว่ามีคนส่งมาให้ดูนะเซฟก็เลยแบบโอเคนั้นเอามาช่วยวิเคราะห์หรือดูรีแอคชั่นดีกว่าเพราะมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้อาจจะแบบว่าเซฟอาจจะปิดเสียงบางส่วนไปนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้เสียงดนตรีกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไลฟ์ของทางเกาหลีเนาะซึ่งยังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยนะคะเซฟอาจจะใช้แบบ Google Translate นะคะในการแปลตรงนี้นะคะก็ตรงนี้อาจจะมีการสุ่มตัวของน้องอัศนีนะคะกับตัวของนักธนูของเรานะคะอันนี้คือแปรนะคะอันนี้กันยาเนาะมีอัปเดตในเดือนนี้นะคะเพดานคุกกี้โชคชะตาเพิ่มเข้ามาก็คือสุ่มตัวของมิสติกฟาวด์นั่นเองกับตัวของดาร์กโกโก้นะคะเดี๋ยวเซฟสคริปไปดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจากที่ดูนะระดับไฮเอ็ดอีกมากมายแล้วอาจจะมีการเอาเวกันเกิดขึ้นซึ่งทุกคนถ้าเกิดว่าปีกเนี่ยคือรู้เลยนะคะว่าเป็นใครถ้าเกิดว่าโกชีทมีการเอาเวกันเกิดขึ้นเซฟว่าทุกคนน่าจะหนึ่งค่ะสุ่มหาเนาะแล้วก็บทบาทในอารีน่าน่าจะกลับมานะคะในส่วนของตัวโกชีทนะคะ
นี่ทุกคนนะคะตอนนี้น่าจะแบบกำลังเน้นของเซตเดิมเนาะเราเอาเวกไม่แน่ใจว่าจะเอาเวกทุกตัวเลยหรือเปล่าถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะก็น่าจะมีกิจกรรมมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนพฤศจิคือเอาเวกนิ่งโกนะคะนี่เซิร์ฟคุกกี้อ้าจริงเหรอนี่คือเมื่อกี้เซิร์ฟหรือเซิร์ฟนะคะทุกคนก็คือพูดง่ายนะคะน่าจะเป็นโกชีดค่ะที่อาจจะมีเอาเวกนะคะเพื่อนพฤศจิต้องรอดูว่าพฤศจิจะมีอะไรเข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมบ้างอันนี้เหมือนเขามาเปิดผังเนาะซึ่งพอมันไม่มีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอะค่ะก็ด้วยความที่เราไม่ได้เก่งภาษาอื่นๆเนาะเราอาจจะแบบแปลผิดกันได้ก็มีเหมือนกันหรือถ้ามีภาษาไทยทุกคนก็บอกกันหน่อยนะคะว่าที่หนูไม่เห็นค่ะก็ถ้ามีของไทยด้วยก็จะดีมากๆเนาะเหมือนตัวของทาวเวอร์นะคะทุกคนมาดูต่อนะคะเราอาจจะงมๆกันไปบ้างนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะอัปเดตเนาะนะคะต่างๆนะคะดิฉันก็ขออนุญาตนะคะใช้การแปลไทยนะคะแปลเกาหลีเป็นไทยอีกทีนึงนะคะน่าจะเกี่ยวกับการแลกของค่ะทุกคนนะคะอาจจะมีแบบของที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะในการแลกของนะคะคิดว่าประมาณนี้แหละหรือร้านค้านกหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยอาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะคะเพิ่มทรัพยากรให้ผู้เล่นเพิ่มขึ้นอันนี้จากที่ดูนะคะมีอาจจะมีแพ็คนี้มาขายทุกคนก็คืออาจจะมีขายในร้านค้าเลยนะคะตัวของท็อปปิ้งพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นบิสกิตที่เลือกได้แหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีอีเวนต์อื่นๆแหละค่ะคิดว่านะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเซลเชื่อว่าหลายคนน่าจะขาดสิ่งนี้กันเยอะมากไม่แน่ใจเห็นเมาส์เซลหรือเปล่านะคะตรงกลางเนาะที่เป็นเอาไว้หินรีออฟอะทุกคนนะคะคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอทุกคนนี่ค่ะจะได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลทนะคะนี่ฟรีเพิ่มเติมจากเนื้อพื้นฐานหรอน่าจะเพิ่มค่ะเพิ่มของแรกในร้านค้านะคะคิดไว้อย่างนั้นเนาะทุกคนนะคะหรือกิจกรรมที่ทำให้แบบได้ของต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ว้าวซ่าที่สุดนะคะอันนี้มีการอัปเกรดด้วยทุกคน coming soon นะคะในส่วนของที่เป็นวิหารนะคะวีรชนแต่ว่าสิ่งที่เซฟว้าวที่สุดที่มีคนแคปมาให้ดูเนี่ยก็คือพวกสกินนะคะอ่ะสกินไปอยู่ใส่แล้วเซฟข้ามไปแล้วเหรออ๋อนี่ไงทุกคนอ่ะไหนๆเซฟไม่ได้ไลฟ์นะคะวันนี้น่าจะไปติดงานเพื่อนไปประกวดลำทุกคนเซฟก็น่าจะไปดูเพื่อนลำก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวค่อยเอามาอัปเดตอีกทีนึงทุกคนนี่ค่ะชัดเจนเลยนะคะอัปเดตเดือนตุลาคมนี้นะคะในส่วนของสกินคุกกี้และตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นสกินหรือเป็นคุกกี้ใหม่อยู่แล้วเนาะทุกคนนี่ค่ะสกินนี้นะคะน่าจะต้อนรับฮาโลวีนหรือเปล่าเนาะสำหรับน้องๆ นะคะอันนี้เป็นธีมทะเลหมดเลยเนาะที่แบบจะเข้ามานะคะวิชิ้นลมควันตัวใหม่เนาะถ้างั้นแปลว่า2ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามานะคะไอตัวเนี้ยเราเห็นกันมานานแล้วเนาะแต่ไม่เข้าสักทีนะคะตัวนี้อาจจะเป็นคุกกี้นะคะตัวใหม่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสกินที่จะเข้ามาในส่วนของเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะรอคำแปลนิดนึงเนาะทุกคนอาจจะแบบมั่วๆหน่อยนะคะก็จะพยายามสกัดออกมาเนาะนะคะนี่สกินที่น่ารักหุยน้องฟิวเจอร์ฟิสสวยมากเลยอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกนะทุกคนแล้วก็อันนี้ทุกคนสิ่งที่แบบกรี๊ดการ์ดที่สุดคือสกินของป้านะคะป้าน้ำแข็งหุยนะของแสงจันทร์สวยมากโอ้โหราชินีเสี่ยวเวอร์นะคะแบบว่าแซ่บมากเลยอ่ะคุณป้าแล้วคือทำ5ดาวไปแล้วไงนะคะเอาไม่ใช่เอาเวสิเขาเรียกว่าปุกดาวไปแล้วเนาะดาวลุงก็มีบาๆๆเอ้ยตัวนี้ใช้เยอะๆเหอะไหนๆก็ทำมาแล้วเนาะเนี่ยค่ะเขายังรู้เลยนะทุกคนรอคอยสกินของคุณป้านะฮะสวยมากโอ้ my god อันนี้คือโหชอบว่ะสวยมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ขนาดภาพบางส่วนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสกินในกิจกรรมไหนสักกิจกรรมหนึ่งทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนดาฟนะคะที่เขาทำดาฟขึ้นมาก่อนเนาะยังไม่ได้ทำเป็นโมเดลให้เห็นก็คือเหมือนอันเนี้ยมันเป็นโมเดลที่เห็นอย่างชัดเจนว่าจะเป็นสกินนี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นฟิลแบบฟิลภาพวาดทุกคนนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าทาง Kingdom เนี่ยดีไซน์สกินออกมาสวยมาก
ถ้าไม่นับสกินมิสติกนะทุกคนมิสติกมันเหมือนเป็นสกินที่ไปย้อมเหลืองอ่ะมันอาจจะแบบไม่ค่อยปังแต่ถ้าเป็นในส่วนของสกินอื่นๆนะคะเซว่าสวยมากแสงจันทร์คือสกินดีตลอดดีแบบดีเวอร์นะคะก็บอกเลยว่าเสียหายหลายบาทอย่างแน่นอนนะคะแต่สกินของราชีน้ำแข็งคือแบบของป้าเนาะเซฟชอบเรียกว่าเป็นป้านะคะคือมันดีมากอ่ะนะคะเรื่องสกินที่เรากินกันกระจบแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็คุยเรื่องนี้กันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการผลิตต่างๆที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือโหมดมินิเกมน่าจะมีโหมดมินิเกมมาเพิ่มขึ้นเนาะเซฟบอกเลยว่าไอ้หั่นต้นถั่วนี่คือดีมากแล้วข้ออันนี้ค่ะมันเหมือนเป็นมหากาพย์เนาะที่แบบแข่งกันคือจากที่แบบ5ตัวไม่พอใช่ไหมคือตอนเนี้ย2 4 7 7ตัวทุกคนคือแบบ what 7ตัวจริงป่ะนี่7ตัวนี่คือแบบยัดให้หมดทุกคนมีอะไรยัดไปหมดเลยแล้วก็น่าจะแหลกต้องดูว่ามันจะแหลกไหมนะคะสำหรับโหมดที่แบบมันแบบมันลุมมาตุ้มกันสุดๆทุกคนแล้วนึกภาพสกิล7ตัวแล้ววนมา7ตัวคือเวลาเรียกเสียงสกิลแบบสกิลแล้วใช่ไหมก็จะมีเสียงของตัวคุกกี้มาคือแบบมันก็จะตีกันน่าจะสนุกนะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นแรงเนาะ on off อ๋อเกี่ยวกับเอฟเฟกต่างๆที่เราอาจจะบ่นกันว่าเรื่องแหลกๆอะไรเงี้ยแหละทุกคนคิดว่านะเป็นไปได้แหละแล้วก็เนี่ยของแรกที่มันจะดีขึ้นก็คือจากที่มันมีแค่เศษเดียวเนาะกับตัวของที่เป็นเหมือนซุปเปอร์ปิกหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็มันก็ปรับให้มันดีขึ้นอ่ะก็โอเคนะคะอันนี้อ๋อทุกคนมันดีมากอีเนี่ยทุกคนมันสามารถเปิดปิดได้เลยเห็นปะว่าออนกับออฟนะคะก็คืออีที่เป็นแบบบัฟกับดีบัฟที่เราโดนอ่ะจากที่มันแบบบังครึ่งจอใช่ปะมันก็จะแบบไม่มีไงเราสามารถตั้งปิดได้ไงแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแบบพวกดีเทลว่าเวลาเราเล่นอารีนาแล้วเนี่ยดีเทลมันเราโดนดีบัฟอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้น่าอาจจะยังตอบโจทย์อยู่นะคะต้องอยู่ที่ว่าใครจะเปิดจะปิดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดแหลกๆเนี่ยคือปิดอย่างแน่นอนนะคะแต่ข้อเสียคือเราจะไม่รู้เนาะว่าเราโดนดีบัฟอะไรบ้างนะคะหรือเราได้บัฟอะไรบ้างอันนี้อาจจะเปิดเอาไว้ในกรณีที่เราเทสทีมก่อนแล้วพอเทสทีมเสร็จก็ค่อยปิดแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนาะทุกคนนะคะที่มันอาจจะเข้ามามันก็ดีเนาะมาปรับเปลี่ยนเลเยอร์ต่างๆคือดีมากๆไหนดูซิมีอะไรนี่ค่ะที่จะบอกไปเมื่อกี้นะคะมินิเกมนะคะสนุกนะสนุกทั้งสองอันเลยไอเนี้ยสนุกมากถึงแม้ว่าเซฟจะได้รางวัลไม่เยอะมากนะคะแต่สนุกนะสำหรับไอหั่นต้นถั่วเนี่ยนะคะสนุกชอบเป็นขั้นเวลาได้ดีมากแล้วก็แบบอยากให้ทาวเวอร์มีมั่งนะคะอันนี้คิดว่าจะเป็นด่านต่างๆที่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นมินิเกมที่เราขุดดินน่ะทุกคนนะคะถ้าใครเคยเล่นอันนี้จัตุรัสเนาะนะคะอันนี้ก็หอคอยนะคะที่มันแจกของเยอะๆนะคะประมาณนั้นอาจจะมีปรับเพิ่มเติมอันนี้คือเขาน่าจะเป็นไทม์ไลน์ของปีนี้นะคะอันนี้คือตู้สุ่มนางเฮ้ยเสียเงินเยอะแน่เลยอันนี้คือแบบแต่งเมืองเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ๋อที่ให้พวกของต่างๆนะคะแต่ตู้เนี้ยทุกคนเซว่าน่าจะกดกันแบบฉ่ำมากแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ามันดีมากคือตอนนี้ไม่ได้อ่านที่เขาแบบอธิบายเลยทุกคนคือเห็นภาพแล้วคือมโนไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะนี่แล้วก็ที่เขาให้ดูเนาะเกี่ยวกับอัปเดตอันนี้นะคะคือสุดจะปังสุดจะเท่คือเท่เกินตัวเนี้ยแต่คาดหวังนะทุกคนเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าพอมันเห็นมันเท่แบบนี้ปุ๊บอะหลายครั้งมากๆที่เวลาคุกกี้ตัวไหนที่มันเท่แบบเท่ระเบิดมันจะมักจะแบบใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยได้เยอะมากแต่อันเนี้ยถ้ามันเป็นระดับบีสต์แล้วอ่ะน่าจะได้ใช้นะคะแต่ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เลยนะคะดังดากอนของเซฟยังเก็บอยู่ในคลังอยู่เลยก็ต้องรอดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่สตอรี่น่าสนใจคิดว่าน่าจะเหมาะกับโหมดไหนสักโหมดนึงเนี่ยแหละทุกคนนะคะแล้วก็รอดูกันนี่แต่ละตัวนะคะแจ่มมากอุ๊ยอันนี้เป็นภาพอัปเดตนะทุกคนสวยจังอันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เขาแบบคิดมาเนาะอันนี้ก็อ๋อไม่ใช่โมเดลเลยทุกคนเป็นบอส
ด่านโอ้ my god เฮ้ยอันนี้คือบอกเลยว่าเซฟยังไม่เคยดูไลฟ์นี้ทุกคนก็คือมาว้าวซ่ากับทุกคนนะคะใครที่เห็นเซฟแบบว้าวนี่คือไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าคือเพิ่งเห็นเหมือนกันจ้านะคะคือดีอ่ะเป็นโหมดอีซี่นี่คืออีซี่นะ แต่ว่านี่คืออีซี่นะมีทำนู้นทำนี่บาบามีหินอะไรด้วยอ่ะป้องกันจุดอ่อนของคุณอ๋อเป็นเหมือนโล่ได้โอ้ทามิ่งต้องดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะยากนะคะแต่ว่าน่าสนใจบอสเทมาโอ้ยอันนี้ของนะคะที่เราจะได้แลกเฮ้ยมันคืออะไรอ๋อของ My Cookie ที่แบบเป็นพวกทรงผมอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกเศษคุกกี้โอเคหมวดนี้คือต้องเข้าร่วมนะทุกคนเพราะมันจะเป็นหมวดที่ให้รางวัลเยอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นหูอันนี้ก็คือสกินอันนี้คือคุกกี้โอ้โหมีหลายอันมากคือมันจะเป็นในลักษณะนี้หรอหรือเขาแพนไว้เฉยๆ อัปเดตตุลาคมจะเป็นประมาณนี้หุยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหุยอันนี้กิจกรรมตีบอสชัวร์ทุกคนมันน่ารักอะมันเป็นเหมือนหมูป่าอันนี้คล้ายๆนะคะเกี๊ยวซ่ายักษ์แต่อันนี้เป็นน้องแบบมันคือหมูป่าใช่ไหมนะคะก็กิจกรรมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะแจกของค่อนข้างเยอะมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมต่างๆให้ครบนะคะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างแจกเพชรแจกอะไรเยอะมากๆแต่สุ่มเกลือเหมือนกันทุกคนแจกเยอะมากแจกนู่นแจกนี่เยอะมากกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆการันตีนู่นนี่นั่นแต่เวลาเราจะทำดาวที่2 3 4และ5หรือการอัพดาวเป็นดาวรุ้งยากมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเทียบกับทาวเวอร์อ่ะมันยากจริงอันนี้การแข่งขันมหากาพย์อยู่และมีคุกกี้เพิ่มอีกเหรออันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่ะแต่น่าสนใจนะดูแบบเหมือนสกินเลยอะอะไรวะฉันกำลังดื่มแปลได้แย่มากโอเคนะคะเดี๋ยวมาไล่ดูกันก่อนว่าของปีนี้มีอะไรอัปเดตอีกบ้างนะคะครบรอบ10ปีอุ๊ยอีบอนนี่อีกแล้วเหรอจำได้ไหมทุกคนแอบยากนะคะแต่ว่าเขายังไม่สปอยเพิ่มเติมน้องเป็นอะไรบ้างแต่เซฟคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับตีบอนนี่แหละทุกคนนะคะนี่เอาอีกแล้วตัวไพ่อีกแล้วเหรอคือน่าจะเป็นโค้ดนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เติมอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเซฟจะแปะลิงก์นะคะไว้ด้านล่างเลยเนาะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าโอเคจะได้เติมนะคะหรือใครที่เติมไปแล้วก็โอเคเติมไปนะคะแต่เซฟอาจจะยังไม่เติมเนาะเดี๋ยวเซฟขอไปเติมก่อนนะคะก็ทุกคนบอกเลยว่าอันอัปเดตในปีนี้นะคะจนถึงสิ้นปีเลยค่อนข้างปังมากๆและช่วงตุลาเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะมากๆไหนจะตัวใหม่ไหนจะสกินโอ้ยสวยมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายไปด้วยนะคะกับภาพนี้ดีกว่าสกินแบบโอ้ยดีมากเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนทุกคนก็รอคอยนะคะอัปเดตเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบอกกันอีกทีนึงเนาะว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่เพราะว่าดูจากทีเซอร์ทั้ง2อันแล้วดูประกาศในเกมอะค่ะณวันนี้ตอนนี้10โมงเช้าของวันที่28ยังไม่มีประกาศว่าจะอัปเดตวันไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอัพวันเดียวกับตัวของทาวเวอร์ก็จะเป็นวันที่2ตุลาคมนะคะต้องรอดูเนาะว่าอัปเดตวันไหนนะคะทุกคนแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเก็บเงินให้ดีๆนะคะคุณได้สูญเสียไปกับสกินนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วคุกกี้ตัวใหม่ที่สุดจะเท่มากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟคอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย